ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมได้มามอบเสียงเพลงมามอบความสุขกับทุกคนด้วยนะฮะวันนี้25ปีแล้วทีมพาวเวอร์ปีนี้น่าจะ25ปีใช่ก็ดีใจค่ะวันนี้ได้มาร่วมหรือว่าฉลองกันเฉลี่ยก็เวลามีแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็จะเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ของว่าปลอดภาษีด้วยเนาะมันก็คุ้มค่าเงี้ยครับผมใช่แล้วของก็คุณภาพดีๆนั่นเลยใช่อย่างเรื่องในโอกาสของรอบนี้เขาจะมีแบบว่าตาร้อนเหมือนกันนะครับก็ดีสิคะของถูกดีครับดีครับก็ต้องคว้าไปก่อนนะน้ำขึ้นนิดตักนะฮะนานๆทีจะเซลล์อุ้ยแน่นอนค่ะเพราะว่ายิ่งบอกว่าเป็นนักแสดงเราใส่ชุดเพียงครั้งเดียวอะไรเงี้ยค่ะยิ่งเซลล์ยิ่งดีค่ะถ้ามีโอกาสได้แบบเลือกของขวัญให้กันและกันจริงแล้วนาฬิกาก็มีนะครับผมที่นี่ก็ถูกด้วยนะครับผมจริงแล้วปลอดภาษีก็น่าจะเป็นนาฬิกาที่คนชอบฮะแล้วก็ใหญ่ใช่ใช่ได้เวลาได้เวลาโอ้คิดกันไปหนูจะซื้อเสื้อลายดอกให้พี่นั่นเองเพราะเขาชอบมากรู้ใจไหมได้ครับผมใครที่แบบว่ามีโอกาสนะแวะเวียนมาเนี่ยที่ทีมพาวเวอร์ตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยของคุณภาพดีทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ปลอดภาษีด้วยราคาก็ถูกด้วยอย่างเงี้ยคุณหนุนกันเองดีกว่านะครับคุณไทยด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวย่าล่าสุดมีข่าวว่าเดี๋ยวย่าทำอาหารให้พี่ณเดชน์กินตอนซ้อมคอนเสิร์ตไม่มีนะครับผมพี่แต่หนูเอาผลไม้ไปกินผลไม้อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าผมแยกน้องกินผลไม้ที่หมดแล้วอะไรอย่างงี้ไม่มีเผื่อพี่ณเดชน์ได้หรอคะจริงๆหนูก็เอาไปแบบเยอะเยอะอยู่นะคะแต่มันก็หมดเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยไม่ได้แบบเฉพาะพี่ณเดชน์คนเดียวอะไรอย่างงี้ก็มีซ้อมอีกสองคนซ้อมใครแย่งกินคะผมเนี่ยแหละจริงๆเราก็แบบฝึกทำอาหารฝึกทำขนมอยู่มีแบบให้พี่ณเดชน์ลองชิมบ้างก็มีขนมอะไรนะซินนามอนนะครับผมพี่ย่าเขาทำไปให้ที่กองกินอะไรเงี้ยใช่ก็ได้ชิมอร่อยไหมอร่อยฮะอร่อยจริงเหรออร่อย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 ค่ะอร่อยครับหวานหวานไปในเมนูไหนที่อยากให้น้องย่าทำให้ทานไหมคะนอะไรก็ได้ครับผมอะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อยไอ้ย่าจริงๆทำอย่างนี้เลยไหมขนมเนี่ยเล่เล่ค่ะเล่เล่ค่ะคือไงชอบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เมนูโปรดที่น่าเล่นล่ะคะมีไหมส้มตำปลาตำใช่อะไรนะส้มตำปลาไม่เคยทำใช่เขาไปฝึกทำเพื่อพ่อบอกว่าอะไรเจอพี่เนี่ยเยอะเขาเลยต้องลองชิมต้องทำอาหารอร่อยครับทำมาให้กองกินอะไรเงี้ยเป็นแม่สีเงินได้เก่งนะครับเก่งครับเก่งออกเรือได้ยังครับเขาบอกออกเรือแต่งงานอ๋อเฮ้ยพยายามอยู่ค่ะผู้หญิงก็ต้องคำว่ารอบคอบเรียกว่าหัดไว้เพื่อนะคนประมาณก็เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงทั่วไปก็แบบว่าต้องฝึกทำงานบ้านทำอาหารอะไรเงี้ยแล้วสอบผ่านไหมคะยังไม่รู้เลยครับเต็ม10ให้กี่คะแนนดีคะ10ค่ะให้ตัวเองคอนเสิร์ตก็ซ้อมกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมกับน้องย่าก็ได้ซ้อมกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเต้นแบบว่าอุ้ยเปรี้ยวมากเลยนะน้องย่าในเวอร์ชันนี้นะฮะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับไปให้กำลังใจกันครับมีครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นหวานแบบเปรี้ยวเผ็ดนะฮะจะไม่ได้แบบว่าดูใสๆแล้วตอนนี้ดูเป็นหนังแมวป่าอะไรเงี้ยชอบไหมฮะลูกนี้ก็ดูแปลกตาดีครับจริงเหรอไอ้ย่าเซ็กซี่เหรอใช่ก็พยายามค่ะคือทุกวันที่เจอพี่ณเดชน์เขาก็จะว่าอินเนอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามให้มันออกมาเป็นแมวป่าใช่ไหมคะใช่เหมือนเราเป็นผู้เดียวเลยที่แบบเปิดเผยแขกรับเชิญอะไรเงี้ยคนก็มองว่าจะต้องมีอะไรพิเศษมาจริงๆก็มีนะของเคนภูมิก็จะเป็นน้องน้ำตาลนะครับผมแล้วก็
พี่เวียก็จะมีพี่มีนนะครับผมในประมาณนี้ก่อนส่วนคนอื่นเนี่ยอุบไว้ก่อนนะฮะไปดูในคอนเสิร์ตดีกว่าแต่พวกเราจะพิเศษสุดเด็ดกว่าคนอื่นไหมเพราะเราเปิดเผยตัวนานกว่าคนอื่นไม่หรอกครับผมเผ็ดเท่ากันครับใช่อีกเรื่องนึงยาย่าล่าสุดมีข่าวว่าเราได้ขึ้นปกโลกยังไงบ้างก็สนุกค่ะมันเป็นแบบว่าประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าเราอาจจะไม่ถนัดตอนที่ไปถ่ายเพราะว่าถ่ายกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าออกมาแล้วดีก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันค่ะดีใจมากเลยค่ะยิ่งแบบว่า October issue ด้วยได้เขียนคอลัมน์เองด้วยใช่ไหมใช่หนูเขียนคอลัมน์เองด้วยนะคะเกี่ยวกับอะไรคะได้ไหมเกี่ยวกับข้าวหมกไก่ไม่มาหมอยวิธีทำหารล้อเล่นพูดถึงประสบการณ์ตอนที่ไปถ่ายว่าเป็นยังไงมันต่างกันไงบ้างคะการทำงานกับเมืองไทยฟังไม่รู้เรื่องพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอชูบูชูบูจันก็เยสแล้วก็สนุกดีค่ะตอนนี้ก็ไหนก็รอลุ้นแล้วว่าเมื่อไหร่จะออกมาให้ชมออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะสามารถดูได้แล้วในแบบเป็นยังไงบ้างคะในแบบกลับมาดีค่ะทุกคนก็บอกว่าแบบมันธรรมชาติค่ะคือแทบไม่ได้แต่งหน้าเลยก็ต้องลองดูกันค่ะว่าตอนนี้ละครเรื่องใหม่จริงไหมคะไม่ค่ะยังค่ะฟ้าภูผาสีไม่ตอนนี้หนูมีหนึ่งในช่วงอย่างเดียวเลยค่ะยังไม่มีละครก็คือยังไม่มีติดต่อมาหรือยังไม่มีติดต่อมามีได้ข่าวเรื่องนี้ไหมคะกับเราไม่น่าจะเป็นรู้นะคะยังติดต่อมาบ้างไหมคะว่าแบบยังค่ะยังค่ะถ้ามีช่องก็คงแบบว่าบอกอีกทีเหมือนได้เห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่หนูไม่อยากสัมภาษณ์หรอกพี่เขาอยากไปดูคอนเสิร์ตอาจารย์พี่ณเดชน์บ้างครับแต่ว่าปีนี้เราไม่ติดหนึ่งในสิบหนุ่มหน้ากองก็จริงๆก็บอกทางสุสานนะว่าช่วงนี้เหมือนค่อนข้างยุ่งทั้งคอนเสิร์ตทั้งอะไรด้วยก็เลยแบบว่าขอบายไปก่อนละกันอะไรเงี้ยจริงๆก็คือมีติดต่อมาครับผมใช่ครับเราก็ให้เหตุผลเขาคุยเข้าใจครับเพราะเราทำงานกับสุสานมาค่อนข้างเยอะแล้วมันกระแสก็มาบอกเฮ้ยเรากระแสตกไปไม่ติดหนึ่งในสิบของเซียนไหมไม่ซีเรียสครับอันนี้คือเป็นความต้องการครับก่อนมาทุกปีแล้วเนาะก่อนคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างปีนี้ก็ก่อนได้ก่อนกันเองแต่ว่าตอนนี้เด็กกำลังแบบลาเวกครับจริงๆก็ไปเล่นนานแล้วนะครับผมพี่ไทยเวกบาร์ครับผมก็เป็นสมาชิกอยู่นู่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ว่างๆก็จะไปเล่นเช้าๆมาตื่นมาก็จะไปแล้วเพราะอยู่ใกล้บ้านครับผม15นาทีก็ถึงแล้วมันเพิ่มมากกว่านะเพราะว่ามันใช้กำลังแขนเยอะมากครับไม่ใช่ว่าต้องรีบเดี๋ยวมันไปเองครับกินทุกวันก็ไม่พอ